ยังคงตามติดเหตุแผ่นดินไหวที่ไต้หวันนะคะไปติดตามกันเลยค่ะกับคุณกิตติเดชค่ะผ่านมา3วันแล้วนะครับสำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.4 ที่ไต้หวันที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายด้วยกันจนถึงขนาดนี้ครับท่านผู้ชมยังคงมี after shock เกิดขึ้นอย่างรุนแรงแล้วก็ต่อเนื่องนะครับถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยของเจ้าหน้าที่ครับเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.4 บริเวณชายฝั่งใกล้เมืองฮวาเหลียนช่วงก่อนเที่ยงคืนวันอังคารที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนบาดเจ็บ272คนตึกพังถล่ม4หลังและยังมีผู้สูญหายอีก7คนถ้ายังเกิด after shock ตามมามากกว่า220ครั้งนะครับรวมทั้งครั้งที่รุนแรงถึง 5.7 ขณะที่ความพยายามกู้ภัยส่วนใหญ่อยู่ที่ตึกขนาด12ชั้นซึ่งเป็นโรงแรมและที่พักอาศัยที่ได้รับความเสียหายทางโครงสร้างหนักที่สุดทางการเชื่อครับว่าผู้สูญหายส่วนใหญ่อยู่ในอาคารหลังนี้ครับรวมทั้งชาวต่างชาติหลายคนเจ้าหน้าที่ต้องใช้คานเหล็กหนาค้ำยันตึกที่เอียงเพื่อป้องกันไม่ให้พังถล่มขณะที่ส่วนล่างของอาคารทรุดตัวอย่างเห็นได้ชัดส่วนประธานาธิบดีไช่อิงเหวินได้ลงพื้นที่ประสบภัยเป็นครั้งที่2เมื่อวานนี้ครับและบอกว่าทางการจะไม่ละทิ้งความพยายามช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะนี้ครับทหารมากกว่า600นายและตำรวจอีกกว่า 1,300 นายได้กระจายกำลังสนับสนุนปฏิบัติการกู้ภัยร่วมกับทีมจากญี่ปุ่นขณะที่สมาคมเพื่อความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบไต้หวันของจีนระบุครับว่าจีนกำลังเสนอให้ความช่วยเหลือไต้หวันที่รวมถึงการส่งทีมบรรเทาทุกข์เข้าไปแต่รัฐบาลไต้หวันยังคงปฏิเสธความช่วยเหลือปัจจุบันมีประชาชนมากกว่า800คนที่ต้องอาศัยอยู่ตามศูนย์พักพิงบางคนนั้นกลัวเกินกว่าจะกลับไปบ้านนะครับเพราะ after shock ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับ